เราจะเริ่มจากแสดงการติดตั้ง JDK หากจะสร้างโปรแกรมภาษา Java อย่างน้อยเราจะต้องมีคอมไพเลอร์สำหรับคอมไพล์โปรแกรมแบบมีอินเตอร์พรีเตอร์สำหรับทำงานโปรแกรมซึ่งทั้งคอมไพเลอร์และอินเตอร์พรีเตอร์นี้มีอยู่ใน Java Developer Kit หรือ JDK นั่นเองที่จริงแล้วมี JDK หลายยี่ห้อให้เลือกใช้แต่ในที่นี้เราจะใช้ JDK ของบริษัท Sun Microsystem ซึ่งเราสามารถดาวน์โหลดได้จาก java.sun.com ที่หน้าเว็บเพจนี้เลือก Popular Downloads Java SE JDK มีให้เลือกดาวน์โหลดได้พร้อมกับ Java FS Java EE และ NetBeans แต่ในที่นี้เราจะเลือกเฉพาะ JDK เท่านั้นแม้นภาษา Java จะไม่ขึ้นกับแพลตฟอร์มแต่ JDK ขึ้นดังนั้นเราจะต้องเลือก JDK ให้ตรงกับ Operating System ที่เราจะใช้งานในที่นี้สมมุติเราจะใช้ Windows ไฟล์ที่เราจะดาวน์โหลดคือไฟล์สำหรับติดตั้ง JDK นี้หากกลับไปดูหน้าที่เราดาวน์โหลด JDK จะพบว่ามี JREคือ Java Runtime Environment ให้เราเลือกดาวน์โหลดด้วยก็แตกต่างระหว่าง JDK กับ JIE คือ JDK จะมี Compiler สำหรับให้เรา Compile โปรแกรมมี Interpreter สำหรับทำงานโปรแกรมมี Standard Library เป็นโปรแกรมที่สร้างไว้แล้วให้โปรแกรมเราเรียกใช้งานได้เลยมี Tool เป็นเครื่องมือสำหรับช่วยพัฒนาโปรแกรมมี Document กับ Exampleและมี JavaDB เป็น database ที่มากับภาษา Java ส่วน JIE จะมีเพียง interpreter standard library และสามารถเพิ่มปลั๊กอินสำหรับ virtual machine ให้กับ browser หากเราต้องการทำงานกับ applet ดังนั้นแสดงว่าถ้าเราเป็นผู้ใช้โปรแกรมเท่านั้นเราควรจะเลือกเพียงแค่ JIE แต่ถ้าเราเป็นนักพัฒนาโปรแกรมภาษา Java ควรจะต้องติดตั้ง JDKดังนั้นในที่นี้เราจะติดตั้งเฉพาะ JDK เท่านั้นตอนนี้เราดาวน์โหลดไฟล์สำหรับติดตั้ง JDK มาแล้วแต่ก่อนจะติดตั้งเราควรตรวจสอบก่อนว่าในเครื่องของเรามี JDK หรือ JLE ถูกติดตั้งอยู่ก่อนโดยโปรแกรมอื่นหรือไม่ที่จริงแล้วเราสามารถมี JDK หรือ JLE ได้หลายรุ่นในเครื่องเดียวกันและถ้ามีพาร์ทชี้ไปที่ JDK หรือ JLE รุ่นใดก็จะทำให้เราใช้งาน JDK หรือ JLE รุ่นนั้นดังนั้นเพื่อเราสามารถใช้งาน JDK รุ่นที่เรากำลังจะติดตั้งได้เราควรลบพาร์ทไปที่ JDK รุ่นเก่าก่อนถ้ามีและถ้าไม่จำเป็นต้องเก็บไปแล้วเราควร uninstall JDK หรือ JIE รุ่นก่อนด้วยการตรวจสอบว่ามี JDK หรือ JIE ถูกติดตั้งอยู่ก่อนหรือไม่ทำได้หลายวิธีอย่างง่ายสุดเราสามารถดูที่ directoryโปรแกรมไฟล์ Java หากพบ directory ของ JIE หรือ JDK ใน directory นี้ก็แสดงว่ามีการติดตั้งอยู่ก่อนยกตัวอย่างเช่นในกรณีนี้เราพบ directory ของ JIE รุ่น 1.4 ถูกติดตั้งอยู่ก่อนในบางครั้งเราอาจพบว่ามี JDK หรือ JIE มากกว่า1เวอร์ชันถูกติดตั้งอยู่ใน directory นี้วิธีตรวจสอบว่าเวอร์ชันไหนจะถูกใช้งานทำได้โดยเปิด command พร้อมแล้วพิมพ์ java-version หากพบ JDK หรือ JIE รุ่นใดก็แสดงว่าเป็น default อยู่บนเครื่องนี้ในกรณีนี้เราพบ JIE รุ่น 1.4 ซึ่งเราควรจะทำการ remove ออกโดยโปรแกรม uninstall ของ Windows ไม่เช่นนั้นเราจะทำการ compile โดยใช้ JDK 1.6 แต่ตอนทำงานกลับกลายเป็นเราใช้ Java Runtime 1.4 ซึ่งจะเกิดปัญหาได้สมมุติว่าเรา uninstall JIE 1.4 นั้นออกแล้วก็ควรตรวจสอบอีกครั้งโดย java-version ถึงตอนนี้ Windows ควรจะไม่รู้จัก Java command อีกต่อไปแล้วแสดงว่าไม่มี JIE ถูกติดตั้งและถ้าตรวจสอบดูใน directory โปรแกรม files จะไม่พบ directory Javaเนื่องจากว่าไม่มี directory ของ JDK หรือ JIE อยู่อีกต่อไปถึงตอนนี้เราพร้อมที่จะติดตั้ง JDK รุ่นใหม่ได้แล้วกลับมาที่ temp directory
ดับเบิลคลิกที่ไฟล์สำหรับติดตั้งกดปุ่ม Accept ของ License Agreement สมมติว่าตอนนี้เราจะยังไม่ใช้ Java Applet นั้นเราจะยังไม่ติดตั้ง Public JIE เมื่อโปรแกรมติดตั้งทำงานเสร็จแล้วกดปุ่ม Finishแล้วตรวจสอบที่โปรแกรมไฟล์จะเห็นว่าคราวนี้มี directory Java เกิดขึ้นและมี directory JDK 1.6 หากเปิดดูจะพบ directory ย่อยดังนี้อย่างแรกให้ดูที่ directory bin จะพบว่ามี java.c.exe ซึ่งเป็น Java compiler และมี java.exe เป็น Java interpreter ส่วนโปรแกรมอื่นๆเดี๋ยวเราจะคุยถึงทีหลังกลับมาดูที่ directory ของ JDK หากในตอนติดตั้งเราเลือกว่าเราต้องการ source code ด้วยจะพบว่ามีไฟล์ src.zip ซึ่งเป็น zip ไฟล์ของ source code ของการ์ดใน library ของ Java การมี source code เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาโปรแกรมเพราะถ้าเรามีปัญหาใดจะตรวจสอบดูได้จากใน source code แต่ในที่นี้การ unzip source code นี้ออกมาจะใช้เวลานานอย่างมากจะกินพื้นที่ในฮาร์ดดิสก์มากจึงขอยกเว้นไว้ก่อนและถ้าในตอนติดตั้ง JDK เราระบุว่าต้องการ Java DB ด้วยให้ตรวจสอบดูที่โปรแกรมไฟล์ Sun จะพบ directory Java DB เป็น directory ที่ติดตั้ง database ที่มากับภาษา Java แต่ว่าเรายังไม่ได้ถึงในที่นี้ในการพัฒนาโปรแกรมเราจะต้องใช้งาน compiler และ interpreter ของภาษา Java แต่โดยปกติเราไม่ควรต้องเข้าไปทำงานใน directory bin ของ JDK เพียงเพื่อจะใช้งาน java.c.exe และ java.exe ดังนั้นสมมติว่าเราจะทำงานที่ directory my java ของ .c ดังนี้แล้วกำหนดค่าพาร์ทให้ชี้ไปที่ directory bin ของ JDK ซึ่งเราอาจทำได้ภายในก็มันพร้อมดังนี้จากนั้นตรวจสอบว่าเรามองเห็น Java compiler หรือไม่โดย Java C version และเรามองเห็น Java interpreter version ใดดังนี้เราควรจะได้เป็นเวอร์ชันเดียวกันเปิดก็มันพร้อมทำงาน System เลือก Advanced System Setting และ Environment Variables แล้วสร้าง Environment Variable ตัวใหม่ชื่อ Java Home มีค่าเป็น Directory ของ JDK ที่เราติดตั้งไว้และสร้าง Environment Variable ชื่อ Path โดยนำค่าของ Java Homeมาต่อท้ายด้วย slash bin เหตุที่เราต้องสร้าง Java Home ไว้ก็เพราะว่ามีโปรแกรมที่รันด้วยภาษา Java หลายตัวอย่างเช่น Tomcat หรือ Ant จะมองหา Java Home ที่เราติดตั้ง JDK ไว้เพื่อใช้งาน Java Interpreter จากนั้นกดโอเคไปให้หมดแล้วเปิด command พร้อมตรวจสอบ Java C versionแต่ Java version เราควรจะได้เป็นเวอร์ชันเดียวกันและต่อไปนี้เมื่อเปิด command พร้อมก็จะใช้งาน JDK ได้เลยแต่สังเกตว่า command พร้อมที่เปิดไว้ก่อนมีการ set environment variable จะยังไม่รู้จัก environment variable เหล่านี้ฉะนั้นจำเป็นต้องปิดและเปิดใหม่ถึงตรงนี้เราพร้อมจะทดลองใช้งาน JDK ได้แล้วโดยเริ่มจากสร้าง class hero ที่มี main programและพิมพ์ hero ออกไปตรง standard output จากนั้นเซฟใส่ไฟล์ชื่อ hero ไว้ที่ .c my java และเปิด command พร้อมทดสอบ compile java c hero เราจะได้ไฟล์ hero.cast จากนั้นทดสอบ java hero
เราจะได้เทโรพิมพ์ออกมาตรง standard output ก็จะจบหัวข้อนี้ไว้เพียงเท่านี้หัวข้อถัดไปที่แนะนำให้ดูต่อคือ working with jar files และ card loaders and card path ก็จะจบหัวข้อนี้ไว้เพียงเท่านี้หัวข้อต่อไปที่แนะนำให้ดูต่อคือ working with jar fileและ card loader and card path แต่หากเราเซต path ไว้ในคอมมานด์พร้อมนี้ก็จะใช้งานได้เฉพาะในคอมมานด์พร้อมนี้เท่านั้นหากปิดไปแล้วเปิดคอมมานด์พร้อมมาใหม่ก็ต้องเซตใหม่วิธีที่สะดวกกว่าคือเซตไว้อย่างถาวรกับ Windows ซึ่งทำได้โดยสมมุติว่าเราเซฟไฟล์สำหรับติดตั้ง JDK ไว้ที่ไดรฟ์ C directory temp ดังนี้นี่คือไฟล์สำหรับติดตั้ง JDK ที่เราจะดาวน์โหลด